ชิญยิ้มออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วค่ะหลังโดนชาวเน็ตจวกยับที่เจ้าตัวนั่งร้องไห้อยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงพี่บอลออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าจบกันด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะกับประเด็นดราม่าระหว่างพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็โชครถแห่นั่นเองหรือว่าโชคมงคลค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาโต้กันเดือดเลยถึงปมแตกหักที่เกิดจากปัญหาต่างๆที่สะสมไว้นั่นเองโดยโชคเนี่ยพร้อมที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตคู่กับพี่บอลในคิวงานที่เหลือกว่า50คิวแล้วจากนั้นเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองนั่นเองค่ะล่าสุดในวันที่18สิงหาที่ผ่านมาผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะได้เผยคลิปวิดีโอในงานคอนเสิร์ตแห่งนึงซึ่งพี่บอลเชิญยิ้มค่ะได้ปล่อยโฮหนักมากนั่งร้องไห้อยู่บริเวณหน้าเวทีค่ะหลังทุกคนร่วมร้องเพลงตลกซึ่งเป็นเพลงที่เคยร้องคู่กับโชครถแห่ก่อนจะมีประเด็นแตกหักกันค่ะโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะมีทีมงานเข้ามาปลอบพี่บอลที่กำลังร้องไห้อยู่อย่างหนักมากจากนั้นค่ะก็มีเสียงคนนึงที่คาดว่าเป็นผู้แต่งเพลงตลกให้กับพี่บอลค่ะบอกว่าผมแต่งเพลงนึงให้กับพี่บอลเชิญยิ้มฟีเจอริ่งกับคนนึงแต่ด้วยความที่น่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามแต่พี่ๆน้องๆทุกคนสามารถตัดสินกันได้วันนี้คนที่ยืนข้างพี่บอลไม่อยู่ผมขออนุญาตอาสาร้องเพลงนี้แทนในฐานะคนแต่งเพลงนี้ก่อนที่ทุกคนค่ะจะร่วมร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนั่นเองค่ะไปดูคลิปกันเลยค่ะผมแต่งเพลงหนึ่งเพลงให้กับพี่บอลเชิญยิ้มฟีเจอริ่งกับคนหนึ่งคนแต่ด้วยความที่น่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามแต่พี่ๆน้องๆทุกคนสามารถตัดสินได้วันนี้คนที่ยืนข้างพี่บอลไม่อยู่ผมขออนุญาตอาสามาร้องเพลงนี้เพราะในฐานะที่เป็นคนแต่งเพลงนี้แทนต้องบอกเลยว่าภายในคลิปค่ะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ทุกคนร่วมกันร้องเพลงตลกค่ะทำเอาพี่บอลเนี่ยซึ้งจนร้องไห้หนักขึ้นไปอีกก่อนที่จะก้มลงกราบขอบคุณแฟนเพลงที่มาดูคอนเสิร์ตและพยายามร้องเพลงตลกร่วมกันทุกคนแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถร้องได้จริงๆเพราะว่ากำลังร้องไห้อยู่นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะแต่กลับมีประเด็นดราม่าเดือดจนได้ค่ะเมื่อชาวเน็ตส่วนนึงเข้ามาคอมเมนต์จวกพี่บอลค่ะว่าควรจบเรื่องดราม่ากับโชครถแห่ได้แล้วในขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนนึงเนี่ยเข้าใจความรู้สึกในใจของพี่บอลนั่นเองเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เกิดขึ้นกับพี่บอลในงานวันนั้นแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นในเชิงดราม่าซะหลายคนเลยทีเดียวค่ะจนล่าสุดค่ะหลังจากที่มีประเด็นต่างๆว่าประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นค่ะทางด้านของพี่บอลเชิญยิ้มเองเขาก็ได้มีการออกมาโพสต์ค่ะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมเนี่ยเขาต้องร้องไห้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งพี่บอลเนี่ยเขาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะซึ่งพี่บอลโพสต์เอาไว้ว่าผมรู้สึกประทับใจทุกท่านที่มาดูพวกเราเพราะคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบใหม่ของพวกเราครั้งแรกผมตื่นตันใจกับการตอบรับของแฟนเพลงและผมรู้สึกได้ปลดปล่อยตัวเองกับภาพจำในหลายๆเดือนที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาพวกเราครับหากภาพที่ออกไปมันดูไม่ดีผมกราบขออภัยมันคือความรู้สึกจากใจผมจริงๆครับก็อย่างที่พี่บอลได้บอกไปค่ะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้สึกในใจของเขานั่นเองว่าเขาเนี่ยได้รู้สึกปลดปล่อยแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากๆกับการที่มาดูโชว์ในรูปแบบใหม่ของเขานั่นเองเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของพี่บอลเชิญยิ้มมาอัปเดตอีกทางเพจประดามเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ